ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียนหรือว่ารถตู้รับส่งนักเรียนในใช,ช่วงที่ผนผ่านมานะครับทำให้หลายจังหวัดมีการจัดระเบียบรถตู้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีการตรวจสภาพรถและคนขับของในจังหวัดด้วยครับ อย่างสติกเกอร์ของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพาของจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่ารถตู้รับส่งนักเรียนคันนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานของจังหวัดแล้วเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยตอนนี้รถตู้ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทั้งจากกรมขนส่งทางบกและก็ทางปอพาจังหวัดตามโครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจเสริมสร้างระบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยปลอดอุบัติเหตุ ได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถตู้ไปแล้วประมาณ200คันนะครับจากสมาชิกเครือข่ายที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า700คันโดยในการประชุมประจําปีผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนมีศึกษาธที่การจังหวัดขนส่งและก็ทางปอพอร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาและปรับปรุงรถให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยมีการตั้งเครือข่ายอำเภอคอยดูแลคนขับรถแล้วก็เชิญรถตู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเข้ามาร่วมด้วยนะครับ เพื่อที่จะตั้งเป้าว่าภายในภาคเรียนที่2รถที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้มาตรฐานและมีการจดทะเบียนร,รถสาธนารนณะตามกฎหมายเพราะว่าตั้งแต่เริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับปรากฏว่ามีรถตู้เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยมากนะครับไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ๆเลยดังนั้นนะครับเขาก็คิดว่าแนวทางแบบนี้ใช้ได้ผลก็คือการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารก็คือนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น อาละครับไปดูเรื่องของการจัดงานมหรกรรมเทคโนโลยีนะครับที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหาเทคโนโลยีไปใช้ในโรงงานของตัวเองครับหลังจากที่เปิดงาน Manufacturing Expo 2018และ Automotive Summit 2018นะครับนายสมชายหานหิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ บอกว่าปัจจุบันธุรกิจในไทยกว่า90เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางภาครัฐจึงมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ก้าวเข้าสู่การใช้ระบบอัตโนมัติหรือระบบโรบอ,อตออโตเมติกในกระบวนการผลิตนะครับซึ่งก็มีการประเมินแล้วว่าสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้20-30และคืนทุนได้ภายใน5ปีครับ ภายในงานนี้ก็เลยรวบรวมผู้ประกอบการที่มีการกระบวนการผลิตด้วยระบบออโตเมติกนะครับในอุตสาหากรรมต่างๆมานําเสนอมากกว่า500บริษัทจาก46ประเทศซึ่งผู้เข้าชมก็สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งราคาสมรรถนะของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองโดยงานจะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ที่ศูนย์นิทศการไบเทคบางนาครับ มาต่อกันที่เรื่องของไปรษย์ไทยนะครับ,รบที่เปิดตัวแอปพลิเคชันส่งธนานัตแบบออนไลน์ได้24ชั่วโมงนะครับ mm. เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเหมือนกับมีเคาน์เตอร์ส่วนตัวครับ mm. บริษัทปรรสเนทยจำกัดเปิดแอปพลิเคชันใหม่นะครับ Wallet at Post หรือว่าบริการกระเป๋าเงินไพรสเนที่สามารถนำไปใช้โอนเงินชำระค่าสินค้าบริการไพรสเนหรือจ่ายบิลอื่นๆได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการนะครับที่สามารถทําธุรกรรมการเงินต่างๆได้เหมือนกับมีเคาน์เตอร์บริการส่วนตัวนะครับหรือว่าเหมือนกับมีกระเป๋าเงินส่วนตัวบนมือถือทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่างในระยะแรกสามารถส่งเงินกลับบ้านผ่านบริการธนาคารนัดออนไลน์ได้24ชั่วโมงโดยผู้รับปลายทางสามารถรับเงินได้จากที่ทําการไปรษณีย์ทั่วประเทศช่วงแนะนํานี้นะครับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันนี้ Wallet Post <c oughs> สั่งจ่ายธนานัทออนไลน์รายการละไม่เกิน1,000 0บาทต่อครั้งฟรีค่าธรรมเนียมไปจนถึงวันที่30มิถุนายนซึ่งจากเดิมนะครับค่าธรรมเนียมธนานัทออนไลนป์ปกติจะเริ่มต้นที่50บาทต่อรายการโดยในระยะแรกจะให้บริการโอนเงินระหว่างผู้ใช้วอลเล็ตด้วยกัน การโอนเงินจาก Wallet สั่งจ่ายธนานัรออนไลน์จะใช้ชื่อนามสกุลและเบอร์มือถือของผู้รับเงินแล้วก็เดินทางไปรับเงินได้ณที่ทำการปลายสนีปลายทางเรียกได้ว่าก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยแอปพลิเคชันนี้นะครับจะต้องดาวน์โหลดก่อนนะฮะก็คือ Wallet at Post หลังจากนั้นก็สมัครสมาชิกโดยใช้บัตรประจาตัวประชาชนและโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานจากนั้นก็เติมเงินเข้า โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนใช้ที่ผ่านบริการ Pay at Post ณนะที่ทำการไปรณีนีเติมได้ในแต่ละรายการนะครับตั้งแต่100 5,000บาทต่อรายการฟรีค่าธรรมเนียมโดยสามารถเติมเงินผ่านนอกเหนือจากที่ทำการไปรสินีแล้วนะครับก็เติมได้ที่ l o ตัสบิ๊กซีนะครับเอ็มเปส t i o เตล้านแฟมิลี่มารหรือว่าจุดชำระเงินท r ูมันนี่นี่คือระยะแรก ส่วนในระยะต่อไปก็สามารถที่จะชำระค่าสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักผ่านระบบออนไลน์ที่เข้าร่วมโครงการนะครับรวมไปถึงการจ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐให้กับประชาชนก็สามารถผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพียงแค่นะครับสแกน QR code หรือว่าสแกนบาร์โค้ดจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเองนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วสำหรับผู้ใช้มือถือ iPhone แล้วก็ Google Play สำหรับผู้ใช้มือถือ Android ครับมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับที่กระทรวงพาณิชย์นั้นเตรียมที่จะปั้นนักกายภาพบําบัดนะครับสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจด้านบริการสุขภาพนะครับก็เป็นการรองรับการที่ไทยนั้นจะขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แล้วก็ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เลยครับ กระทรวงพาณิชย์บอกว่านะครับธุรกิจบริการด้านสุขภาพนับเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศครับซึ่งประเทศไทยนั้นนับก็เป็นนับเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการแพทย์และเป็นที่รู้จักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทั้งความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรและคุณภาพการให้บริการโดยมีชาวต่างชาติเดินทางมารับบริการในประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยรัฐบาลจึงประกาศนโยบายให้ประเทศไทยครับเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย หรือว่า medical hub of Asia นะครับเพื่อสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจบริการซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศรวมทั้งก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยอย่างเช่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็นับเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบเลยครับ สำหรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัดของกระทรวงนะครับก็มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด,ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยกเกษตรบัณฑิตในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัดนะครับโดยหวังว่าให้นักกายภาพบำบัดสร้างคุณค่าของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ โดยจัดสัมมนาสําหรับวิชาชีพกายภาพบําบัดที่เจาะลึกถึงความจําเป็นในการสร้างธุรกิจแล้วก็ดําเนินธุรกิจให้มีความเข้มแข็งมีเกียรติความสามารถในการแข่งขันนะครับแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพทั่วโลกได้ครบทุกมิติแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีการจัดสัมมนาครับที่ชื่อว่าการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสําหรับนักกายภาพบาบัดรุ่นที่2นะครับ ก็เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างโมเดลต้นแบบธุรกิจในการจัดตั้งคลินิกสถานพยาบาลการจัดทําแผนธุรกิจทั้งเชิงกลยุทธ์การตลาดการเงินการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจการประเมินการลงทุนเลยนะครับไปจนถึงระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารคลินิกกายภาพบาบัดและการขออนุญาตเปิดคลินิกหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลกายภาพบําบัดด้วยนะครับก็จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่4ถึง19กกรกฎาคมนี้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับใครสนใจก็ ติดตามได้นะครับสามารถสมัครไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับ,รบสำหรับคนที่อยากจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโครงการจัดหางานเปิดรับสมัครผู้ชายไทยไปฝึกงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IMJ8 นะครับระยะเวลาที่ไปฝึกงานไปทำงานนะครับ3ปีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนครับ โดยกรงการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจะส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในญี่ปุ่นนะครับผ่านองค์กร IMJ8 ็มเแตำแหน่งคนงานทั่วไประยะเวลา3ปีโดยทาง i m j อจแจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับตลอดระยะเวลาการฝึกงานแล้วก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือว่าค่าจ้างตามกฎหมายของญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คือเดือนแรกเบี้ยเลี้ยงเดือนละ8 0,000เยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ แล้วก็ทาง IMJ จแปนจะรับผิดชอบที่พักค่าไฟค่าน้ําให้ส่วนตั้งแต่เดือนที่2ถึงเดือนที่36คือผ่านทดลองงานแล้วผ่านโปรแล้วนะครับจนถึงเดือนที่36นะครับจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่กฎหมายญี่ปุ่นกําหนดโดยผู้ฝึกปฏิบัติงานคราวนี้จะต้องรับผิดชอบค่าที่พักค่าอาหารค่าประกันสังคมค่าสาธารณภพเองนะครับรวมไปถึงจ่ายภาษีตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกําหนดด้วยแต่ทีนี้พอฝึกปฏิบัติงานครบ3ปี คราวนี้จะได้รับประกาศินีบัตรรับรองการฝึกงานและได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยจํานวน ,0,000 0เยนหรือคิดเป็นเงินไทย1นึ่งแเจบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับผมคิดว่าสิ่งที่นอกเหนือจากเงินก็คือประสบการณ์ที่ดีนะครับ,รบที่เราจะได้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยทางญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทั้งหมดนะครับมาดูคุณสมบัติกันหน่อย ต้องเป็นเพศชายนะครับอายุ20ปีบริบูรณ์แต่ว่าไม่เกิน30ปีบริบูรณ์จบการศึกษาชั้นม .6 นะครับประกาศสินิบัตวิชาชีพปวชหรือประกาศสินิบัตวิชาชีพชั้นสูงปวสไม่จำกัดสาขาวิชาส่วนสูงไม่ต่ำกว่า160ซนติเมตรพ้นภาระจากการรับราชการทหารแล้วไม่มีรอยสักไม่มีความผิดปกติทางร่างกายไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท technical intern มาก่อนนะครับ หลักฐานการสมัครก็คือใบสมัครสอบคัดเลือกรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมไม่ตาดำหนึ่งนิ้ว3รูปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานการศึกษาหลักฐานการพ้นภาระกรรมรับราชการทหารใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรงดีสายตาปกติดีตาไม่บอดสีอันนี้ไปทํางานได้เลยดูคุณสมบัติแล้วไม่ยากนะครับ,รบนะผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมกับหลักฐานได้ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหนาคนครพื้นที่1-10ถึง10หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายน และการสมัครไปทํางานในครั้งนี้ย้านะครับว่าไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นได้รับแต่โอกาสดีๆประสบการณ์แล้วก็มีรายได้ติดตัวกลับมาด้วยเราต้องตัดสกินเฮดแบบนี้ทุกคนเลยฮะผมก็สงสัยนะเออเนอะอะไรบาส่วนพิเศษนะเอาละครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าบันเทิงสุขนะไปติดตามความเข้มข้นของเจมจีรายุและแต้วนัทพรนะครับในละครเรื่องใหม่ที่กาลังจะลงจอก็คือเกมเสน่หานะครับแล้วก็ ได้นะักร้องชื่อดังนะครับคุณแสตมอภิวัตรมาร้องเพลงประกอบละครให้ด้วยครับสักครู่เดียวครับ